เฟส2นะครับบรรยากาศที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยทีมชักทงลบครับพื้นที่ที่เราจะเปิดเฟส2พร้อมแล้วครับตอนนี้เหลือการรังวัดสอบเขตอีกนิดนึงจะมีทั้งหมดประมาณ46แปลงนะพี่จบครับ46แปลงแปลงละ200ตารางวาทุกแปลงหน้ากว้าง20ลึก40ด้านหลังจะมีลำรางน้ำสาธารณะร่วมกันเลยนะครับใช้เป็นแยกออกมาจากโฉนดมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรนะครับเหมือนเฟสแรกที่เราเปิดไปภายใน2ชั่วโมงหมดเกลี้ยงณวันนี้ปลายเดือนนี้แน่นอนครับพบกันที่นี่นะครับเป็นบรรยากาศที่เห็นได้เลยว่าที่นี่สุดยอดนะครับมีน้ำอุดมสมบูรณ์นะครับสำหรับที่แปลงนี้พิเศษเฟส2ปลายเดือนนี้แน่นอนนะครับรอติดตามนะครับที่ดินขายผ่อนนะครับแปลงละ200ตารางวากว้าง20ลึก40นะครับไฟฟ้าภูมิภาคผ่านแล้วนะครับการประปาส่วนภูมิภาคผ่านหน้าที่เรียบร้อยนะครับและที่สำคัญที่นี่เราก็ทำไฟฟ้าประปาให้เรียบร้อยด้วยนะครับพื้นที่แนวสวนเกษตรแบบแบ่งขายแบบแนวธรรมชาตินะครับเราไม่ได้จัดสรรพื้นที่แนวสวนเกษตรแบ่งขายมาชมดูได้นะครับติดต่อผ่านทีมงานของเรานะครับเร็วๆนี้แน่นอนนี่บรรยากาศเฟสที่เราเปิดขายไปแล้วนะครับภายใน2ชั่วโมงหมดเกลี้ยงเลยเดี๋ยวดูร่องน้ำข้างหน้าตรงนี้ถนนเนี่ยเป็นถนนคอนกรีตนะครับจุดนี้จะมีการขยายกว้างถึง10เมตรเลยนะครับกว้างถึง10เมตรเลยนะครับเสาที่ท่านเห็นเนี่ยไฟฟ้าภูมิภาคนะครับไม่ได้ขยายเขตมาผ่านหน้าแปลงเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีเสาหลักของประปาส่วนภูมิภาคลำรางแบบนี้นะครับมีประมาณ7ลำรางยาวประมาณ500เมตรรวมกันมากกว่า 2,000 เมตรเลยนะครับในร่องน้ำมีปลานะครับมีปลาวันนี้มีปลาดุกมาอยู่กันเยอะแล้วนะครับไม่รู้มาจากคลองไหนย้ายมาจากไหนสำหรับเฟสแรกนะครับวันนี้ลงหมุดแบ่งแยกเรียบร้อยแล้วนะครับก็บรรยากาศเขาใหญ่เคยเห็นไหมครับนี่ครับฝั่งฝามือนะครับนี่ครับเขาใหญ่นะครับเห็นเขาใหญ่บรรยากาศธรรมชาติจริงๆนะครับก็อย่าลืมนะครับแวะสอบถามมาเยี่ยมชมจากทีมงานของเราได้เลยนี่บรรยากาศถนนเราจะเป็นถนนลูกรังครับนี่ส่วนหนึ่งเราลงให้นิดหน่อยแล้วนะครับกว้าง9เมตรครับในโครงการเนี่ยกว้าง9เมตรแล้วสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับลุงประจวบเนี่ยเจ้าของโปรเจกต์เนี่ยออกแบบให้รอบๆแปลงนะครับที่ปั่นจักรยานรวม200กิโลติดน้ำลำคลองถึง950เมตรตลอดโครงการนะครับอนาคตลุงประจวบเล่าให้ฟังว่าทุกอาทิตย์แรกของเดือนพ่อแม่พี่น้องจะมาขายผักปลอดสารพิษกันขายไข่ไก่ไข่เป็ดอะไรอย่างนี้นะครับบรรยากาศอย่างนี้นะครับรอติดตามนะครับอย่าช้านะครับวังกระจมอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกพบกับทีมงานของเราสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันครับเจอกันปลายเดือนนะครับสวัสดีครับ